สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้อีสานมาดำติกท่านผู้ชมต้นสมุนไพรต้นพญาสังสารหรือว่าต้นสร้างหนาวนะครับต้นสร้างหนาวครับในภาษาอีสานนะครับกำลังออกดอกนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับต้นพญาสังสารเป็นต้นสังหนาวนะครับเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กต้นสังหนาวชื่อต่างๆของเขานะครับต้นพญาสังสารหรือว่าดอกเหมยเวียดนามดอกตุ๊ดจีนนะครับชื่อต่างๆครับเป็นนิยมปลูกเป็นไม้ประดับกันนะครับเพราะเขามีลักษณะต้นสวยดอกสวยนะครับต้นสร้างหน้าหรือว่าต้นพญาสร้างสารครับเป็นไม้ประจําจังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กเป็นไม้ที่มีลักษณะดอกสวยงามออกดอกในช่วงเดือนมกราถึงพฤษภานะครับนี่อีสานมาดําติกในท้ายในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับชื่อต่างๆของต้นสร้างหน้าครับต้นพญาสร้างสารสร้างโหมสร้างหน้าสร้างนุ่มตานกกรดขมิ้นต้นตาลเหลืองกำลังสร้างสารนะครับเป็นหรือว่าดอกเหมยเวียดนามดอกตุ๊ดจีนนะครับเป็นไม้ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับปลูกลงดินหรือว่าใส่กระถางนะครับมีลักษณะดอกสวยงามครับเป็นสมุนไพรที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับกันนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับออกดอกและกะแตกยอดนะครับปกติยอดใบของเขาจะมีสีเขียวนะครับนี่คือยอดอ่อนของเขานะครับสีน้ำตาลนะครับเป็นสมุนไพรที่ใส่กันมาแต่โบราณกันนะครับสำหรับสรรพคุณของต้นสร้างหน้าหรือว่าต้นพญาสร้างสารหรือว่าต้นดอกเหมยเวียดนามนะครับในตำราไทยครับสรรพคุณของเขาใส่ลำต้นเปลือกต้นนะครับต้มน้ำดื่มครับหรือว่าใส่ดองเหล่าก็ได้นะครับเป็นยาบำรุงเลือดบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงหัวใจนะครับเป็นสมุนไพรแก้การปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับลักษณะเปลือกต้นของเขานะครับแตกเป็นปุ่มนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับดอกกำลังออกดอกนะครับสีเหลืองสวยงามครับเป็นไม้ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในประเทศไทยเวียดนามจีนนะครับเขาจะพบได้ทั่วไปตามป่าเบญจพรรณป่าเต่งรังนะครับครับเมื่อนี้อีสานมาดำติกกับพามาชมสมุนไพรต้นสร้างหน้าหรือว่าต้นพญาสังสารหรือว่าต้นดอกเหมยเวียดนามนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับมื้อนี้สวัสดีครับ